มาที่ละครวัยแสบสารคดีโครงการ2กันบ้างค่ะละครยังไม่จบนะคะแต่ว่าทางทีมผู้จัดแล้วก็นักแสดงเขาเริ่มเดินสายรับรางวัลกันแล้วค่ะเมื่อวานนี้ผู้จัดเอิร์นนิธิพัฒน์นำทีมนักแสดงจ๊ะจิตตาภาพลอยสอนรินยอดยงศิลป์แล้วก็น้องเซนธนพัฒน์รับมอบประกาศเชิดชูเกียรติแล้วก็ของที่ระลึกในกิจกรรม Back to School สื่อสารเชิงสร้างสรรค์สู่สังคมแห่งความเข้าใจนะคะซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าพกค่ะในฐานะนำเสนอละครที่สร้างความเข้าใจในปัญหาเด็กให้กับสังคมนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเด็กออทิสติกค่ะแล้วก็ทั้งหมดยังได้ร่วมการเสวนาด้วยนะคะท่านอธิบดีซึ่งได้ร่วมเสวนาด้วยบอกว่าทางกรมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเด็กออทิสติกมาหลายปีแต่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจได้ดีเท่ากับดูละครเลยค่ะครับซึ่งผู้จัดแล้วก็นักแสดงก็บอกว่าดีใจที่ผลงานมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจในสังคมนะคะและก็บอกว่าละคร4ตอนสุดท้ายต้องติดตามค่ะเพราะว่าจะมีความพีคโดยเฉพาะเรื่องราวของไออุ่นแล้วก็ครูทรายค่ะชื่นใจสุดๆเลยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำออกไปแล้วทำให้มีคนอย่างน้อยคนเห็นผลงานคนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ละครต้องการจะสื่อและมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะสื่ออยู่แล้วว่าเราอยากให้ทุกคนเข้าใจกันนะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นดีใจครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกที่ได้รับด้วยแล้วก็ดีใจที่หนูได้แสดงผลงานออกมาได้ให้พี่ๆได้ดูกันครับดีใจที่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับเพราะว่าได้เจอกับน้องที่เป็นออทิสติกด้วยครับผมน่ารักมากๆแล้วก็ไม่ขอถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าจำบุ๊กได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับของไออุ่นก็จะเริ่มมีเรื่องราวกับไออุ่นเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะตัวละครเนี้ยภายในวีคเนี้ยเราจะได้เห็นแล้วว่าเขาจะเจอหรือโดนอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กผู้หญิงทุกคนนะคะเป็นช่วงเครียดอีกช่วงหนึ่งของกรกับทรายเลยคือหลายคนจะคิดว่าไอฉากระเบิดลงคราวที่แล้วว่ามันจบแล้วน่าจะชิลแล้วคู่นี้ยังค่ะหนักกว่านั้นอีกต้องติดตามกันนะคะ4ตอนสุดท้ายวัยแสบสารคดีโครงการ2